การบำเพ็ญธรรมณวัดป่าพยัคฆภูมิพิสัยแห่งนี้เป็นไปด้วยความเจริญแห่งอรรถแห่งธรรมตามสมควรแห่งการบำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญพำนักจนออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจึงได้แบกย่ามสะพายอัฐบริขารมุ่งหน้าเดินทางด้วยเท้าสู่ถ้ำภูเขาในป่าภูลังกาจังหวัดนครพนมทุดงรนแรมไปตามทุ่งไร่ท้องนาไปตามเส้นทางจนเข้าสู่อาณาเขตถ้ำยาภูลังกาเมื่อได้สมรภูมิสนามรบกับข้าศึกกิเลสภายในจิตใจอันสงบสงัดวิเวกหลวงพ่อจึงได้เร่งบำเพ็ญภาวนาแบบไม่มีกลางวันกลางคืนอดอาหารบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรม7วันบ้างจากนั้นจึงออกมาบิณฑบาตฉันอาหารพอสมควรจึงบำเพ็ญด้วยการอดอาหาร11วันจนการเวลาเข้าสู่ฤดูพรรษาปี2531หลวงพ่อดำเนินกิจวัตรตามปกติของพระสงฆ์แต่ด้านความเพียรนั้นกลางวันจะเดินจงกรมตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนจะเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาดำเนินกิจแห่งการบำเพ็ญต่อไปทั้งกลางวันกลางคืนทุกๆวันประกอบกับการอดอาหารควบคู่กับการภาวนาครั้นจะถามถึงความหิวกระหายทางกายภาพก็ย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาแต่เมื่อจิตมีพลังอำนาจเหนือตัณหาความอยากแล้วก็ย่อมสามารถควบคุมกายให้อยู่ในอำนาจได้อดอาหารหลายๆวันเข้าท้องก็ร้องดังกรอกกรากตกกลางคืนก็เข้าที่นั่งสมาธิจนสว่างไปทุกๆคืนโดยไม่มีการขยับเขยื้อนกายใดๆมีเพียงขยับขาเล็กน้อยจากนั้นจึงนั่งภาวนาต่อไปหากจะกล่าวถึงความง่วงแล้วอยากนอนก็คงเป็นการยากเพราะความหิวบีบบังคับร่างกายตลอดเวลาจิตพิจารณาดูธรรมในร่างกายจิตดูจิตอยู่ตลอดเวลาความนึกคิดกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ส่งแสดงอาการใดๆออกมาสติรู้เท่าทันก็ดักกิเลสที่โผล่ออกมาให้ได้รับทราบหลวงพ่อจึงได้ใช้อุบายธรรมต่างๆพิจารณาแก้ไขจนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีบำเพ็ญภาวนาอดอาหารอดนอนติดต่อกันในครั้งนี้นานถึง33วันครั้นพอออกพรรษาการบำเพ็ญภาวนาอดอาหารของหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ลดละจึงอดอาหารเร่งทำความเพียรต่ออีก7วันแล้วจึงออกมาบิณฑบาตฉันอาหารระยะหนึ่งและจึงได้อดอาหารเร่งบำเพ็ญภาวนาต่ออีก11วันในขณะที่อยู่พำนักเกือบปีณภูลังกานั้นวันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นมาปรากฏกายให้ทราบทางจิตท่านได้เมตตามาแสดงธรรมในเรื่องมรรคผลต่างๆให้ได้รับทราบเพื่อนำไปอบรมจิตภาวนาจนเป็นที่พอเข้าใจทราบถึงปฏิปทาวิธีแห่งจิตที่ควรดำเนินและก่อนนิมิตจะหายไปหลวงปู่มั่นได้เมตตาชี้บอกให้ทราบว่าของเก่าของท่านอยู่บนภูอย่ามัวมาหาแถวนี้เลยในจิตหลวงพ่อก็ได้คิดมุ่งจะหาวัตถุสิ่งใดๆนอกจากหาดินแดนโมกขธรรมธรรมแห่งจิตหลุดพ้นอันเป็นแดนจุดหมายปลายทาง
แห่งการเดินอยู่ในเพศพรหมจรรย์จึงนึกด้วยความอัศจรรย์เหตุใดหนอหลวงปู่จึงมาเทศให้ฟังเช่นนี้จากนั้นจึงได้กราบลาครูบาอาจารย์ที่ไปพำนักโดยการออกเดินทุดงต่อไปจนมาถึงเทือกเขาแห่งหนึ่งในเขตตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทุดงขึ้นไปพักบนยอดภูเขาในการบำเพ็ญภาวนาครั้งนี้อยู่รูปเดียวในพรรษาที่มาถึงจึงได้อธิษฐานจำพรรษาเพียงลำพังรูปเดียวและในพรรษานี้เองหลวงพ่อก็ได้ล้มป่วยเป็นไข้มาลาเรียอยู่บนยอดเขายุกยาก็ไม่มีมีอาการไข้ออกปากออกร้อนปากเปื่อยปากแห้งคอก็แห้งหิวกระหายศีรษะปวดทรมานจนแทบจะระเบิดออกมาเป็นเสียงๆให้กระจายออกมาต่อหน้าต่อตาเสียให้ได้นี่มันถึงคราวของเราอีกแล้วหรือถ้าถึงคราวจริงๆเราจะไม่ได้เสียดายหรอกร่างกายนี้หลวงพ่อได้รำพึงจึงได้จัดเตรียมตัวตายอีกครั้งหนึ่งโดยการพิจารณาดูความตายอาการปวดศีรษะยังคงทุกข์ทรมานแทบจะระเบิดอยู่แล้วเกิดทุกขเวทนาด้วยพิษไข้มาลาเรียช่างทรมานยิ่งนักทนสู้อยู่กับเวทนาปวดศีรษะจนแทบจะระเบิดจนถึงที่สุดความทุกข์ทรมานจากนั้นความเจ็บปวดทรมานศีรษะจึงค่อยๆเบาบางลงไปส่วนทุกขเวทนาก็มาปรากฏที่ท้องจนถึงกับทำให้ร่างกายเกิดอาเจียนพุ่งไหลออกมาจากปากท่านจึงค่อยๆพยุงกายเข้าห้องน้ำตาก็ลืมไม่ได้ปวดศีรษะเมื่อออกจากห้องน้ำก็นั่งพักผ่อนอยู่นิ่งๆหัวก็จะทิ่มลงบนพื้นให้ได้วิงเวียนศีรษะเมื่อได้สติหลวงพ่อจึงค่อยๆคลานพาร่างกายที่ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นคลานเข้าไปในกรดลืมตาก็แทบไม่ขึ้นปวดหัววิงเวียนศีรษะจะลงไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ต่อมาญาติโยมทราบข่าวจึงขึ้นมาสอบถามและปรนิบัติดูแลเมื่อหลวงพ่อสายทองได้ฉันอาหารเพื่อฉลองศรัทธาแก่ญาติโยมแล้วท่านได้กำชับกับตัวเองว่าให้ทีเดียวนะวันนี้จากนั้นหลวงพ่อก็เร่งบำเพ็ญภาวนาอดอาหารต่ออีกแล้วจึงผ่อนคลายธาตุขันธ์ให้ได้พักผ่อนจึงค่อยๆเดินลงมารับบิณฑบาตจากญาติโยมอีกอาหารที่ได้ในบริเวณนั้นจะเป็นปลาซะส่วนใหญ่เนื่องจากบริเวณนั้นอยู่ใกล้ลำน้ำโขง